สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้เสนอเรื่องคําบุพบ,พบทจัดทําโดยคุณครูธนินรัตน์กฤิฉันทัศน์สิริวิสารสวรรค์หรือครูโยนะครับโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเราก็มากล่าวบทวันทาครุโยกันก่อนนะนักเรียนทั้งหมดประนมมือและกล่าวตามครุโยนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้า วันนี้ครูโยก็ต้องขอขอบคุณสไลด์สวยๆจากเพจภาษาไทยไวโจวบายครูมิวด้วยนะครับวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของคำบุพบทนั่นเองเอแล้วคำบุพบทมันคืออะไรนะคำบุพบทหมายถึงคำที่ใช้เขียน หรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกตำแหน่งเวลาสิ่งที่คาดหวังความเป็นเจ้าของสาเหตุและผู้รับประโยชน์เป็นต้นจริงๆแล้วคำบุตบุพบทเนี่ยก็สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นในประโยคเดียวกันก็ได้นะครับ เพื่อให้ประโยคมีใจความที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าที่ของคำบุพบทแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับหน้าที่ที่หบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่หน้าที่ที่สบอกความเป็นเจ้าของหน้าที่ที่ส บอกผู้รับผลหน้าที่ที่4บอกความมุ่งหมายหน้าที่ที่5บอกความเกี่ยวข้องหน้าที่ที่6บอกเวลาและหน้าที่ที่7บอกสาเหตุนะครับเด็กๆจำได้ไหมครับมีทั้งหมด7หน้าที่ด้วยกันหรือ7ชนิดนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ในหน้าที่ที่หนึ่งกันเลยชนิดที่หนึ่งคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ก็ได้แก่คำว่าบนในใกล้ไกลใต้นอกที่ตรงเหนือข้างริมนะ เป็นต้นนะครับอ่ะเรามายกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูอย่างชัดเจนกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้อยู่ริมน้ำคำว่าริมคือคำบุพบ,บทบอกตําแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่นั่น,นเองทำให้รู้ว่าบ้านหลังเนี้อยู่ริมน้านะครับต่อไปนะครับ นกทารังบนต้นไม้คําว่าบนเป็นคําบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่นะครับทําให้เราทราบว่านกเนี่ยมันทํารังอยู่บนต้นไม้สุดท้ายนะครับผีเสื้อบินมาใกล้ฉันคําว่าใกล้คือคําบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่ทําให้ทราบว่าผีเสื้อเนี่ย มันบินมาใกล้ฉันแล้วนะครับต่อไปเป็นคําบุพบทชนิดที่สองนะครับคือคําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของได้แก่คําว่าของแห่งในเป็นต้นตัวอย่างนะครับกระเป๋านักเรียนของฉันหายคําว่าของคือคําบุพบท แสดงความเป็นเจ้าของนะคะให้รู้ว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยมันหายไปแล้วประโยคที่สองนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคำว่าแห่งคือคำบุพบ,บทบอกความเป็นเจ้าของให้ทราบว่าธนาคารนี้เป็นของประเทศไทยนั่นเองนะครับตัวอย่างที่สามพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยคําว่านายเป็นคําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของทําให้ทราบว่าพระราชนิพนธ์นี้แต่งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคําบุพบทชนิดที่สามนะครับคือคําบุพบทบอกผู้รับผลได้แก่คําว่าแด แก่เป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งลูกศิษย์มอบพวงมาลัยแด่คุณครูคุณครูคำว่าแด่เป็นคำบุพบทบอกผู้รับผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยคือผู้รับผลรับผลอะไรรับพวงมาลัยจากลูกศิษย์นั่นเองนะครับต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะครับ ครูให้รางวัลแก่นักเรียนนะครับคาว่าแก่คือคําบุพบทบอกผู้รับผลเอแล้วใครคือผู้รับผลละ่ะก็คือนักเรียนนั่นเองเพราะว่านักเรียนเนี่ยได้รับรางวัลจากคุณครูนะครับต่อไปก็จะเป็นคําบุพบทชนิดที่4ี่นะครับคือคำบุพบทบอกความมุ่งหมายได้แก่คำว่าเพื่อสำหรับ เป็นต้นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งฉันตั้งใจเรียนเพื่อครอบครัวคําว่าเพื่อคือคําบุพบทบอกความมุ่งหมายเนาะนักเรียนลองย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับคือฉันตั้งใจเรียนเพื่อใครก็คือเพื่อครอบครัวนั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวอย่างที่สองอาหารมื้อนี้สําหรับคุณพ่อ คำว่าสําหรับเป็นคําบุพบทบอกความมุ่งหมายเพราะว่าอาหารมื้อนี้ให้สําหรับใครก็คือคุณพ่อนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นคําบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะครับก็คือชนิดที่5นะครับได้แก่คําว่ากับจากต่อด้วยโดยระหว่างเป็นต้นนะครับ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ฉันไปต่างจังหวัดกับคุณอานะครับคําว่ากับเนี่ยคือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องก็คือฉันกับคุณอานั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับเขาเดินทางไปทํางานโดยรถไฟฟ้านะครับคำว่าโดยเนี่ยคือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะครับให้รู้ว่านี่เขาเนี่ยเดินทาง กับอะไรก็คือโดยรถไฟฟ้านั่นเองก็คือเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าน,นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่3นะครับเก่งมีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะครับคําว่าต่อคือคําบุพบทบ,บ,บอกความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับอะไรก็คือเก่งกับผู้มีพระคุณนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวอย่างนะครับเขาดูแลต้นไม้ด้วยหัวใจนะครับ คําว่าด้วยคือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรก็คือเกี่ยวข้องกับการดูแลดูแลด้วยอะไรก็คือด้วยหัวใจนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำบุพบทชนิดชนิดที่6นะครับคำบุพบทบอกเวลาได้แก่คําว่าเมื่อประั่างตั้งแต่ จนตอนเป็นต้นตัวอย่างนะครับนาเดตมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่คำว่าตั้งแต่คือคำบุพบทบอกเวลานะครับให้รู้ว่ามาตั้งแต่ไหนก็คือตั้งแต่เช้าตร่นั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองนะครับฉันไปเยี่ยมคุณปู่เมื่อปีที่แล้วคำว่าเมื่อนะครับก็คือคำบุพบทบอกเวลาให้ทราบว่า ตอนไหนที่ฉันเนี่ยไปเยี่ยมคุณปู่ก็คือปีที่แล้วนั่นเองสุดท้ายนะครับคือเด็กๆออกกำลังกายจนกระทั่งเย็นคำว่าจนกระทั่งคือคำบุพบทบอกเวลาให้ทราบว่าออกกำลังกายตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แหละแต่มาจนถึงตอนเย็นนั่นเองนะครับเรียนรู้ในชนิดสุดท้ายนะครับคือชนิดที่เจ็ดนั่นเองคำบุพบท บอกสาเหตุนะครับเพราะได้แก่คําว่าเพราะเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับฉันสอบผ่านได้เพราะเธอแท้ๆคําว่าเพราะเนี่ยคือคําบุพบทบอกสาเหตุตกลงสอบผ่านได้เพราะใครก็คือเพราะเธอนั่นแหละก็คือเธอเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้ฉันสอบผ่านนั่นเองนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนะักเรียนสอบผ่านเพราะทุกคนตั้งใจเรียนนะครับคําว่าเพราะเนี่ยคือคําบุพบทบอกสาเหตุนั่นเองเพราะว่าอะไรคือทุกคนสอบผ่านเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเรามาสรุปความรู้กันนะครับหรือว่า summarize ซึ่งก่อนนะครับคำบุพบทก็คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคหรือคำก็ได้นะครับเพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกเวลาบอกความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้องบอกความมุ่งหมายบอกผู้รับผลและบอกสาเหตุ ทำให้ประโยคสื่อสารเนี่ยมีใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะครับอ่าเราเรียนกันครบแล้วนะครับเรื่องคําบุพบ,บทมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือหน้าที่ของมันมี7ชนิดนะครับแต่ครูยโยจะไม่ทราบเลยว่านักเรียนได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหน เราก็มีกิจกรรมท้าทายความรู้วันนี้เรื่องคำบุพบทนั่นเองนะครับวันนี้ครูโยมมีเกมเกมเนี่ยมีชื่อว่าเกมบุพบทสัมพันธ์นะครับกติกาก็มีอยู่ว่า1ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง1ข้อนะครับ2ตอบถูกได้1คะแนนส่วนถ้านักเรียนตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนนะครับ 3. บันทึกคะแนนลงในสมุดจำนวน10บข้อด้วยกันนะครับตอนนี้ครูยโยให้เวลานักเรียนไปนำสมุดสมุดมาเลยนะครับและเขียนด้านบนว่าเกมบุพบ,บทสัมพันธ์นะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียน1ถึง10บเรียงลงมานะครับแต่ละข้อครูยโยก็จะให้เวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยข้อที่1คําถาม คำบุพบทหมายถึง 1. นึ่คำที่แสดงความสัมพันธ์ 2. องคำที่ใช้แทนคำนามจับเวลาคํำตอบก็คือข้อหนึ่งครับคำที่แสดงความสัมพันธ์นะครับทำให้ ประโยคเนี่ยมีใจความที่ชัดเจนนะคะมีใจความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปข้อที่2นะครับคำถามหน้าที่ของคำบุพบทมีกี่ชนิดนะครับ 1. จํานวน6ชนิด 2. จํานวน7ชนิดจับเวลา คำตอบก็คือ2นะครับจำนวนเต็ดชนิดนั่นเองต่อไปข้อที่3นะครับคําถามภูเขาอยู่ไกลบ้านฉันนะครับคําว่าไกลเนี่ยคือคําบุพบททาหน้าที่อะไรหรือชนิดใดนะครับ 1. บอกเวลา 2. บอกตำแหน่ง จับเวลาคำตอบก็คือ 2. บอกตำแหน่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่4คํคำถามหนังสือเล่มนี้ของฉันคำว่าของคือคำบุพบทชนิดใด 1. บอกสาเหตุ 2. บอกความเป็นเจ้าของจับเวลาคำตอบคือ2นะครับบอกความเป็นเจ้าของนะครับต่อไปข้อที่5คําคำถามครูยโยมอบตุกตาแก่ลูกศิษย์คำว่าแก่คือคำบุพบทชนิดใด 1>, 1บอกผู้รับผล 2. บอกความเกี่ยวข้องจับเวลาคำตอบคือตอบข้อหนึ่งนะครับบอกผู้รับผลนั่นเองต่อไปข้อที่6นะครับคำถามรถยนต์คันนี้สำหรับคุณแม่ คำว่าสำรับคือคำบุพบทชนิดใดข้อ1บอกความมุ่งหมายข้อ2บอกสาเหตุจับเวลาคำตอบคือตอบข้อ1นะครับบอกความมุ่งหมายครับต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับคำถาม ครูโยไปกรุงเทพม,มหานครกับทรูฟาร์คำว่ากับคือคำบุพบทชนิดใดข้อ1บอกตำแหน่งข้อ2บอกความเกี่ยวข้องจับเวลาคำตอบคือข้อ2บอกความเกี่ยวข้องครับต่อไปข้อที่ 8นะครับคำถามครูโยตรวจการบ้านตนดึกทาวัดตนคือคําบุพบทชนิดใดข้อ1บอกเวลาข้อ2บอกสาเหตุจับเวลาคําตอบคือข้อ1น,นะครับบอกเวลานั่นเอง ต่อไปข้อที่9นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับคำถามคือรถติดเพราะฝนตกคำว่าเพราะคือคำบุพบทชนิดใดข้อ1บอกความมุ่งหมายข้อ2บอกสาเหตุจับเวลาคำตอบคือข้อ2นะครับบอกสาเหตุนั่นเอง สุดท้ายคือข้อที่10นะครับเรามาถึงสุดทางกันแล้วคำถามมีว่าคำบุพบทมีความสำคัญอย่างไรข้อ1สื่อสารมีใจความสมบูรณ์ข้อ2ขยายคำให้มีความชัดเจนจับเวลาคำตอบก็คือ ข้อหนึ่งนันเองครับสื่อสารมีใจความสมบูรณ์นะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆทำครบแล้ว10ข้อนะครับต่อไปเรามาดูระดับความสามารถทางภาษาไทยกันนะครับถ้านักเรียนได้9ถึง10คะแนนนักเรียนก็จะอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับปรบมือถ้านักเรียนได้7ถึง8คะแนนก็จะอยู่ในระดับดีนั่นเอง ส่วนถ้านักเรียนได้คะแนน5-6คะแนนก็จะอยู่ในระดับพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนได้0-4คะแนนก็จะอยู่ในระดับปรับปรุปรงนั่นเองนะครับถ้านักเรียนผิดเยอะไม่เป็นไรก็กลับไปย้อนดูที่ต้นคลิปนะครับเราก็สามารถเรียนรู้ได้ใหม่เรียนรู้ได้ทุกเวลาเลยนะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับครูโยก็มี ข้อคิดดีๆที่จะฝากมาเรียนอย่างเช่นเคยนะครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ